ก่อนไปแล้วชมพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่งตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่อีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี้ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้เราคลิปอะไรจะคลิปผมนะฮะมาชม Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.30 ตัวเต็มครับผมเจเยก็ออกมาแล้วผมสกูมาร์คซีนึงนะฮะตามที่คุณซีนให้พิจิกเอาไว้ครับผมนะฮะแอดมินผมเองครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ผมจะไปเช็คในตัวของตัวเซตติ้งไปดูผัดตรงกันสักหน่อยผัดตรงก็คือฉลองแบบย่อเนาะก็มันจะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งมันอยู่ตรงตัวเซตติ้งถ้าดูเพลย์วัดนิวครับผมนะครับนี่ก็จะมีpatch note คุณอยู่เขียนว่า Minecraft 1.7.30 อัปเดตนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ 1.30 อัปเดตก็ได้มาถึงแล้วได้ทำการเอาฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาโอ้โหแล้วก็บางอย่างจะเป็นฟีเจอร์ที่มาสำหรับทดลองแล้วก็มีการแก้บั๊กต่างๆมากมายทีเดียวผู้ชมฮะโดยขั้นแรกเขาได้ความเพิ่มในส่วนของตัว Respawn Block Explorer โอ้โหเป็นเกมรูใหม่โอ้โหน่าจะต้องไปลองแน่ๆนะฮะและที่2ก็เป็นส่วนตัวการเพิ่ม Experimental Feature ผมกับพวก World Generate นะฮะต้องไปลองดูเหมือนกันต่อมาก็แก้ปัญหาถึง150บาทก็โหบเลยปรับพาริตี้ครับผมนะฮะบอกเลยอย่างนะอีกเยอะนะเพราะไอ้1.7.30บอกเลยโคตรนานอยู่โคตรนานนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ไปอ่านเต็มอันในที่ AKS/MinecraftUpdate นะฮะอ่ะโอเคครับเล่าเกี่ยวว่าก็ให้คุณมั่นใจด้วยลืมไปรับแมปสตอรี่ใหม่ผมคือชื่อ Seaside Story ครับผมนะแบบนี้จะฟรีใน Marketplace จนถึงวันที่21เมษายนปีหน้าครับผมนะฮะเวลาอย่างนานนะฮะอ่ะโอเคเนาะข้างล่างเกี่ยวว่ามีโชคดีกับคุณทะเลหรือเปล่าหาอะไรเนี่ย Real of Bass Bundle หาบุกสมบัติต่างๆครับผมนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นข้อความโฆษณาของไอ้นี่อะไรเป็นแบบที่เขาแจกฟรีซีซั่นตอนนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคก็ไม่น่าเกี่ยวกับตัวเกมเนาะโอเคทีนี้ครับผมขอไปเช็คตัว Marketplace ละกันนะผมมีอะไรบ้างผู้ชมครับโอเคครับผมนี่ของ Play Store ก็มีใหม่ครับผมนี่แล้วก็มีไอซีซั่นตอรี่เนี่ยฟรีครับผมนะครับนี่นะฮะก็รับเลยแล้วกันนะฮะเพื่อไม่พลาดแล้วก็เหมือนสโตจะมีการอัปเดตหน้าตาใหม่ด้วยป่ะผมสังเกตว่ามันมีหน้าตาอย่างนี้ด้วยผู้ชมฮะเอ้ยมึงเห็นเนี่ยวิ่งอัปเดตสโตใหม่ด้วยนะฮะไม่มั่นใจเป็นเพราะผมใช้คอนโทรลเลอร์หรือเปล่าผมนะฮะไม่นะก็เป็นที่ผมไม่ใช่คอนโทรลเลอร์มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะผมนะฮะก็อะไรใหม่ๆที่แปลกใหม่ดีผู้ชมครับนี่มีเลือกเจเนเรตต่างๆครับผมแล้วก็มีนี่มาคอนเทนต์ก็ดูว่าของที่เรามีครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะดูแอคเซสครับผมอันนี้ชุดนะฮะอันนี้คือผมรีเกมใหม่ไงมันก็เลยแบบไม่มีของตอนนี้ครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็สกินยังเป็นอันเดิมอยู่ครับผมนะครับนี่แล้วก็มีเนี่ยมีมายคาแรคเตอร์ครีเอเตอร์คาแรคสกินเคปดูเคปนี่เคปมีเคปใหม่หรือยังเ มื่อกี้เห็นรูปเคปใหม่ไม่มั่นใจว่ามันมาไหมนะครับผม We have trouble ดูครับจ้ายังไม่ดูก็ได้โอเคเดี๋ยวทีนี้ขอไปดูพวกของที่มาใหม่ก่อนละกันนะผมนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นสกินแพ็คก็ผมนะฮะเดี๋ยวดูอันนี้อ่ะโอเคดูแบบก็ได้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บซีออก็ผมแบบก็ผมนะครับนี่ก็เป็นแบบใหม่ก็ผมนะครับถ้าผู้ใครสนใจว่ามาเสิร์ชดูได้ครับผมพวกแบบฟรีมันก็จะขึ้นตรงนี้เหมือนกันนะฮะต้องไปนั่งหาดูแต่มันฟรีน่าจะอยู่อันบนๆมั้งนะฮะผมรับไปแล้วป่ะนะฮะมันก็เลยไม่ขึ้นก็ผมโอเคนะครับนี่นะฮะก็มาดูบทกันต่อมาครับผมเทคเจอร์แพ็คก็ผมเทคเจอร์แพ็คมันจะเริ่มทางนี้โว้ย
จะก็จะมีชื่อแบบใหม่เป็นคิวเท็กเจอร์แพ็กครับผมนะครับนี่ก็น่ารักดีนะใครชอบแนวเอสเธติกก็อาจจะเอาลองไปเล่นดูก็ได้ครับผมนะฮะเจ๋งน่ารักนะฮะมุงมิงมุงปิงเฉียวนะฮะโอเคแล้วก็อันนึงไปไซส์ฟิคชั่นเท็กเจอร์แพ็กเป็นแนวเรียกวิทยาศาสตร์ครับผมนะครับบอกเลยว่าก็เท่ไปอีกแบบนึงครับผมโกเลมนี่แบบตามเหมือนก็มีสกิลแพ็กให้เราด้วยครับผมนะฮะก็ถือว่าไปที่เจ๋งดีเหมือนกันผู้ชมครับโอเคนี่ครับผมแล้วก็มีสกินแบบสกิลแพ็กนี่ค่อนข้างเยอะครับผมนะฮะลงมาก่อนนิดนึงนะฮะผมจะเคลื่อนก็เลยแบบแปลกๆหนึ่งครับผมนะฮะโอเคนี่ก็มีน่าจะประมาณ90อันขึ้นนะฮะก็ลองมาเช็คดูแล้วกันเพราะมันเยอะนะต่อมาสตาร์พิกก็เป็นนี่เขาสตาร์แนะนำเนาะโอเคเอ้ยเจ้าผมเรื่องน้องแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเอิร์ธเซอร์ไววัลวอตเดอะฟลิปไม่เคยเห็นมันคือแบบโลกทั้งใบเหรอหรือยังไงนะฮะโอ้คะแนนก็กลางๆเนาะโกเลมพาร์ทเอาจริงสมัยก็เป็นมอนนะตอนนี้ยังกลายเป็นแอดออนขายในสโตร์ด้วยนะฮะก็แปลกๆไปอีกแบบหนึ่งนะฮะโอเคเบสเซลลิงกับกุลานะฮะอ่ะอีดูเคชั่นนะฮะดูมีอะไรใหม่ไหมครับอีดูเคชั่นครับผมไม่ใช้คอนโทรลเลอร์แล้วผมว่าผมใช้เมาส์ด้วยเออเสียเวลา โอเคครับทุกอีดูเคชั่นรู้สึกว่าจะมี25อันครับผมนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่ได้มีอะไรขึ้นมาใหม่ตอนนี้ครับผมโอเคนะครับทีนี้เรดเดซิ่งนะฮะแบบฟรีเรดเดซิ่งใครมีการ์ดเรดเดซิ่งก็ต้องโหลดดูแล้วกันนะผมจริงๆผมมีก็เลยโหลดได้นะฮะก็จะมีบุ๊กคอลเลกชัน everything ที่ Minecraft official มัลติเพลเยอร์สำหรับใครอยากเล่นมินิเกมเอพิโซดิกนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เขาแจกฟรีอันใหม่เอพิโซดใหม่เอาผมที่เป็นไอทะเลเนี่ยเอาผมนะฮะอันนี้เอาผมซีไททอรี่นะครับอันนี้ไม่ใช่เอพิโซดิกอันนี้ไม่ใช่เอพิโซดิกเหรอโอเคก็ฉันผิดนะฮะขออภัยเอาผมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอไปเช็คในส่วนของอาชีพมินิทหนึ่งมีอาชีพใหม่หรือยังครับผมตัวคือยังนะฮะมีแค่114เท่าเดิมครับผมนะครับแต่นี่คืออาชีพเนี่ยผมก็จะเล่นไปนี่ก็คืออันนี้ไม่ใกล้ใกล้ครบเนาะนะฮะที่ผมเล่นไว้นะฮะเล่นไปแล้ว260ชั่วโมงโคตรเยอะเล่นมาเยอะจริงคุณเลยนะฮะต่อมาเดสรูมของผมต้องแต่งตัวครับผมนะครับเดี๋ยวไปมันมีตรงนี้ได้เหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะพวกของฟิชเลตยังไม่มีขึ้นเนาะนี่ของฟิชเลตก็ยังไม่ได้มีขึ้นมาใหม่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้พวกแต่งตัวอะไรอย่างงี้ทีนี้ผมอยากไปดูพวกผ้าคลุมอ่ะผ้าคลุมมันอยู่ในเป็นใหม่นะนี่ผ้าคลุมก็จะมียังมีสองคืนก็ผมปีไลน์เลเจนด์นะฮะไลน์บิดไลน์โฟลเดอร์เคปแล้วก็ไลน์แพนเค้กก็ผมนะฮะมีแค่สองผืนจริงๆมันมีผืนที่ผมมีในโปรไฟล์ผมอ่ะมันคือไมเกรดนะฮะอ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาใส่ในเวล็อกได้ไปอยู่ในจาวาไงนะฮะเสียดายเหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวเพลย์ครับผมนะครับนี่ไปดูพวกฟีเจอร์ใหม่เขาบอกว่าผมนะฮะอันนี้ผมเพิ่งไปรีเครื่องใหม่นะฮะโอเคครับผมนี่ก็จะมีฟีเจอร์ในส่วนของคลิปแอนด์คลิปเนาะเครื่องคลิปฟีเจอร์ต่างๆครับผมแล้วก็มีพวกเกมเฟรมเวิร์กเทสอะไรอย่างเงี้ยโมลแรงฟีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็หลับไว้สับเทสนะครับผมนี่โอเครู้สึกว่าอีดูเทสที่ทำอยู่ข้างบนคือต้องเปิดชีทก่อนถึงจะใช้ได้เนาะโอเคทีนี้ดูเฟรนซิสตอนนี้ก็มีเรียมครับผมนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เรียมเปิดหรือยังเพราะว่าไม่เคยเห็นผมเข้าเรียมครับผมแล้วก็ตอนนี้เหมือนยังเป็นช่วงเมื่อเวลาต่ออัปเดตคือตอนนี้ยังน่ามีเรียมที่เปิดอยู่ตอนเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันยังอัปเดตอยู่ครับผมตามตัวเกมนะฮะอ่ะโอเคต่อมาเซิร์ฟเวอร์ครับผมแล้วมาดูเซิร์ฟเวอร์เป็นยังไงบ้างผมจะไปเล่นในส่วนของตัวลองเดอะฮาร์ปเดอะฮาร์ปเป็นเซิร์ฟที่มันอยู่ใกล้ไทยสุดมีเอเชียไงนะฮะอ่ะแล้วก็มีต้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยครับผมโอเคนี่เข้าไปเล่นผู้ชมครับก็เล่นได้ครับผมนะครับมีเซิร์ฟใหญ่ให้เล่นนะผมนะครับนี่นะฮะอ่ะก็เผื่อใครสนใจครับผมก็แวะมาเล่นได้แล้วก็มีนี่เขาต้องเซิร์ฟเวอร์จริงๆก็มีสักพักก็แล้วครับผมนะฮะสอบสรุปก็ทับเปิดใหม่เขาต้องเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะอ่ะโอเคเจ๋งปะล่ะเศร้าแป๊บนะฮะแต่ฮัทสวยนะจริงชอบฮัทสวยดีโอเคอันนี้เป็นทีมโจรสลัดชัดด้วยนะฮะโอเคมีของขายต่างหากครับผมนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอออกจากมินิเกมก่อนละกันนะผมนะครับทีนี้จริงๆมันก็มีเซิร์ฟผมอยู่ครับผมนะครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้ผมจะยังเข้าไปไม่ได้ครับผมนะฮะเหมือนเซิร์ฟมันยังอัปเดตอยู่ครับผมนะฮะทีนี้ผมจะลองทริเอทโลกใหม่ครับผมนะฮะโอเคมีโฆษณาครับผมไม่เป็นไรช่างมันก่อนเฟรนด์นิวเวิลด์ของผมนะครับปุ๊บทีนี้ผมก็จะลองทำการสร้างโลกของผมที่ไม่ได้เปิดตัวเอ็กซ์เพอริเมนต์ก่อนนะผมไอ้คลิปยังไม่ได้เปิดผมจะลองดูว่าเป็นยังไงนะผมโอเคนะครับผมจะลองเฟรนด์ก่อนนะผมโอเคผมเข้ามาในเกมแล้วผมนะครับนี่นะครับเกิดหมู่บ้านด้วยโชคดีปะล่ะวู้ฮู้นะฮะ
โอเคทีนี้ผมอยากจะเช็คหน่อยว่าไอ้ความสูงโลกนี่มันเท่าไหร่ครับผมนะฮะผมก็ลืมเปิดอีกอันหนึ่งโคดิเนตให้ตายเหรอแมกนัมโอเคเปิดแล้วผมนะครับนี่อันนี้รู้สึกว่าก้อนเมฆมันสูงเท่าไหร่นะผมนะครับก้อนเมฆมันยังอยู่แค่สูงแค่128พอกเองนะผมว่าเมฆไม่ได้อยู่สูงมากครับผมนะฮะถ้าเทียบกับเวอร์ชันเบต้าล่าสุดนี้มันสูงที่190แล้วนะฮะถ้าเป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะลองดูซิว่าโลกนี้มันลึกเท่าไหร่ครับผมนะฮะถ้ารู้ความลึกโลกก็น่าจะรู้ความสูงโลกด้วยผู้ชมฮะโอเคจะคุณดูความเร็วแสงผู้ชมครับเทคนิคครับผมโอเคครับผมสรุปว่าคือโลกนี้ยังสูง6464ครับผมนะครับคือถ้าไม่ได้เปิดไอ้ตัวเคเบิลคลิปเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานพวกโลกขยายโลกอะไรอย่างนี้ได้ครับผมนะฮะก็ยังเป็นถ้ำแบบเก่าเหมือนเดิมอยู่ผู้ชมโอเคครับผมทีนี้ผมจะลองสร้างใหม่ครับผมที่เป็นในส่วนของตัวเป็นแบบที่เปิดเป็นโลเมนครับผมคือถ้าผมขยายโลกมันจะเป็นล็อกไงนะฮะผมจะขยายผมจะสร้างใหม่ที่เป็นขยายโลกเลยครับผมนะฮะโอเคเคเบิลคลิปเป็นโลเมนครับผมนะครับเปิดนะฮะทีนี้ create new world ครับผมนะครับผมมีอยู่กับครีเอทีฟก่อนนะคือจะลองเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวโชว์คอนเทนต์ด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะไม่ต้องลืมทีนี้เราจะลองครีเอทดูกันนะผู้ชมฮะเป็นยังไงผู้ชมโอ้มาแล้วคุณผู้ชมนะฮะโลกเราก็มีการเจเนเรตที่แบบอลังขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่บอกเลยว่าเข้ามานี่แบบภูเขาที่แบบอย่างเท่นะฮะนี่ลงมานี่คือแบบอันนี้คือภูเขาใหม่แน่นอนไม่มีในเกมเก่าผมนะครับมันจะโลกจะมีความแบบเรื่องหลากหลายมากขึ้นครับผมความสูงต่ำต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่ครับผมบอกเลยว่าอย่างเท่นะฮะโอเคความสูงเมฆยังเท่าเดิมครับผมนะเพราะว่านี้ยังไม่ใช่1.40นะฮะทีนี้ผมจะลองเช็คว่าความสูงโลกมันขยายขึ้นหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้ด้วยการหม่งโลกแล้วก็ขุดโลกผู้ชมครับรวมมันเท่าไหร่ครับผมนะก็มาลองดูว่ามันตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ผู้ชมครับเอาให้มาตอนนี้อยู่ที่ความสูงเขาลบหนึ่งแล้วผู้ชมครับแต่ว่าก็เรายังขุดได้อีกครับผมนะฮะก็เป็นอัปเดตใหม่ครับผมนะครับโอเคครับผมนี่ผมลงเร็วกว่าอันนี้ก็คือโลกเราจะมีความสูงถึงลบ64บล็อกความลึกอยู่ที่ลบ64บล็อกครับผมแล้วความสูงอยู่ที่131บล็อกถ้าจะไม่ผิดนะฮะอ่ะจุ่มๆติดโอเคเจอเพชรด้วยครับผมนะฮะทีนี้เราจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วผู้ชมฮะจริงๆกดกอเพิ่มสปีดคลิปน่าจะดีจริงๆรู้สึกว่าไอ้ฟีเจอร์ตัวนี้นี่มันมีตัวผมไม่แน่ใจว่า1.10มันมีหรือเปล่านะฮะ1.10มันจะมีแล้วฟีเจอร์ไอ้ขยายโลกแต่ว่ามันไม่ได้มีของพวกการเจเนเรตโลกใหม่ให้เหมาะสมกับไอ้นี่เนาะอันนี้ก็มีการเพิ่มเจเนเรตใหม่ๆก็6นะครับนะอยากเจอภูเขาเท่ๆบ้างจังเลยอย่างจริงทั้งโลกครั้งนี้ไม่เจอภูเขาเลยนะฮะเอ้ยเจอแล้วโอ้พูดถึงก็เจอเลยครับผมนะครับนี่ภูเขาผมแต่ว่าภูเขาเล็กไงไม่ได้ภูเขาใหญ่นะฮะถ้าภูเขาสูงหน่อยนี่ก็แบบมันก็จะเรียนอลังกว่านี้ผู้ชมครับแต่มันก็หนักภูเขาก็จะแบบมีความกว้างขวางขึ้นเนาะโลกเราก็จะสูงขึ้นครับผมนะฮะถ้าเป็นโลกที่มันบางโลกเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่เลยภูเขามันจะสูงเลยอะนะฮะที่ผมเกิดเป็นเกาะทะเลไงนะฮะมันก็เลยยังไม่ค่อยมีพวกไอ้นี่เท่าไหร่ครับผมนะฮะก็วินาศเสียดายนิดนึงครับผมนะครับโอเคเนาะโอเคครับผมทีนี้นะฮะผมจะมาลองเกมรูโตใหม่ครับผมนะครับโดยเกมรูโตเนี่ยผมมันมีชื่อว่าในส่วนของresponsible explode ครับผมนะครับ respond block explode ครับผมก็คือถ้าเกิดว่าสมมติผมตัวอย่างก่อนผู้ชมคือปกติเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะมาเป็น true ครับผมก็คือถ้าเกิดทำการวางเต็นท์แล้วกดใช้ปุ๊บมันก็จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะทีนี้แต่ถ้าเกิดผมทำการเช็คกับตัวนี้แต่ผมเปลี่ยนครับผมเป็น false นะฮะปุ๊บเดี๋ยวลองผู้ชมครับเห็นไหมฮะเตียงก็จะไม่ระเบิดครับผมนะครับแต่ผมก็พยายามคลิกขวาอยู่เนาะแต่มันเหมือนมันไม่เซตสปอนให้นะฮะอ่ะโอเคถ้าผมเป็นเกมหมดโซลครับโอเคที่ต้องปรับเกมหมดเซเว่นพ่อผมจะลองดูว่าผมนอนเต็งได้ไหมคือนอนไม่ได้นะฮะอ่ะคลิกขวามันจะไม่ขึ้นเซตสปอนก็จะลองตายไหมครับเทอร์มินาเตอร์รีสปอนที่ไหนผมมันก็จะเจเนเรตเวิลด์แล้วกลับมาที่โอเวอร์เวิลด์ของผมนะครับนี่นะฮะโอเคก็เป็นส่วนตัวเกมรูมใหม่แล้วก็จริงๆก็ผมนะครับมันก็มีแค่พักอะไรเยอะแยะเลยผมนะครับก็ตามในเวอร์ชัน1.17.3ที่ผมเคยพูดถึงผ่านที่ผ่านมาครับผมนะฮะก็อาจจะกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้ว่ามีอะไรครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อ่านจริงๆเนี่ยก็อ่านได้ฉลอกใต้ฉลอกใต้คลิปก็ผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย